สิ่งที่มากับโควิดอีกจุดหนึ่งก็คือการที่ธุรกิจไปต่อไม่ได้จนในที่สุดนั่นนะครับต้องมีการเข้าสู่กระบวนการที่เรียกกันว่าล้มละลายแล้วก็ขอพิทักษ์ทรัพย์สินทำการจัดการหนี้สินตกแต่งกันใหม่หมดเพื่อที่หวังว่าจะออกมาทำธุรกิจต่อไปในอนาคตและปรากฏว่ายอดของการล้มละลายในสหรัฐอเมริกานั้นจนถึงวันนี้ทำสถิติสูงสุดของการปิดกิจการล้มละลายในรอบ10ปีเกิดขึ้นแล้วนะครับหน่วยงานก็ไม่ใช่เป็นหน่วยงานนะครับอันนี้ก็คือเป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำสถิติต่างๆทางด้านของภาคค้าปลีกราคาส่งในสหรัฐมีชื่อว่า S&P Global Market Intelligence นะครับเขาได้มีการเก็บสถิติมาตลอดตั้งแต่ในช่วง5ปีย้อนหลังเพราะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจทั่วโลกนั้นมีภาวะของการแข่งขันอย่างรุนแรงโดยเฉพาะระหว่างประเทศกับมาตรการกีดกันสินค้าระหว่างประเทศโดยใช้การตอบโต้แบบการขึ้นภาษีซึ่งกันและกันทั้งสหรัฐและก็จีนจนกระทั่งมาถึงในช่วงที่ตอนนี้7เดือนเต็มๆสำหรับปี2020คือการเกิดโรคโควิด-19 ระบาดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้ธุรกิจการแข่งขันในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะภาคค้าปลีกราคาส่งนั้นถึงคราวของการที่ไม่ปรับตัวเองก็ต้องยอมรับสภาพในการปิดกิจการถึงขั้นล้มละลายเพราะหนี้สินมากกว่ากระแสเงินสดและแนวโน้มในการจะหารายได้ให้กับองค์กรของตัวเองนะครับ S&P Global Market Intelligence เนี่ยเขาก็เลยไปเก็บข้อมูลที่รวบรวมทั้งจากตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนะครับแล้วก็รวมถึงบริษัทที่แม้จะไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กก็ตามนะครับปรากฏว่าในขณะนี้เนี่ยจำนวนของธุรกิจเอกชนที่อยู่ในธุรกิจนะฮะไม่ว่าจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กหรือไม่จดก็ตามเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเป็นธุรกิจครอบครัวเนี่ยมีจำนวนของการประกาศล้มละลายมากที่สุดในรอบ10ปีเกิดขึ้นจนได้นะครับโดยข้อมูลตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมเนี่ยมีบริษัทในสหรัฐแจ้งล้มละลายทั้งหมด424แห่งเยอะมากครับปรากฏว่าจำนวน424แห่งที่ล้มละลายเนี่ยทำสถิติของการยื่นขอล้มละลายทั้งปี2011เมื่อคือเมื่อ9ปีที่แล้ว2011ที่ตอนนั้นมีการยื่นล้มละลายมากที่สุดท่านผู้ชมจำกันได้ใช่ไหมครับมาจากอะไรมาจากวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ของสถาบันการเงินในสหรัฐที่เกิดการพังและล่มสลายคาบเกี่ยวกับระหว่างปี2008กับ2009จำได้ใช่ไหมฮะโหเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่1มกราคมถึง9สิงหามันก็ประมาณ7เดือนเศษเท่านั้นเองตัวเลขนี้พุ่งสูงที่สุดในรอบ10ปีเกิดขึ้นจนได้นะครับมีบริษัทที่แจ้งล้มละลายซึ่งกับแบรนด์เสื้อผ้าดังๆห้างสรรพสินค้าดังๆศูนย์การค้าดังๆหรือว่าเป็นแบรนด์ที่เรียกกันว่า specialty shop หรือว่าเป็นแบรนด์แบบชนิด luxury ก็มีหมดเลยนะครับเช่น Taylor Brand นะครับผู้ผลิตเสื้อผ้าผู้ชาย Fieldwood Energy ผู้ให้บริการขุดเจาะน้ำมัน Summit Gas Resources นะฮะ รวมไปถึงพวกอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆที่อยู่ในเช่นพลังงานน้ำมันธุรกิจการบินFreight Forwarder ทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะครับโหเยอะมากเลยนะฮะอุตสาหกรรมที่ประกาศล้มละลายมากที่สุดเลยในจำนวน424บริษัทที่เป็นตัวเลขสูงสุดในรอบ10ปีเนี่ยพบว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าปลีกที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคของคนอเมริกันก็พูดง่ายๆนะครับเป็นบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าสำหรับใช้กินดื่มบริโภครายวันอะไรในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีถึง85บริษัทอันดับ2คือเป็นธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการผลิตอันนี้ก็คือพวกโรงงานผลิตนี่แหละครับแล้วก็ธุรกิจพลังงานที่รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ตกต่ำเป็นประวัติการณ์จนติดลบในช่วงของกลางปีนี้แล้วก็ตามด้วยกลุ่มที่3ก็คือธุรกิจด้านสุขภาพหรือเชื่อธุรกิจด้านสุขภาพกับล้มละลายในอเมริกาสูงด้วยนะฮะคือธุรกิจด้านสุขภาพที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุปกรณ์การช่วยชีวิตหรือสิ่งที่ป้องกันการระบาดของโรคระบาดนี่แหละครับโอ้โหนี่3กลุ่มเลยทวนกันอีกทีนะฮะก็คือธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการทำสินค้าบริโภคของคนอเมริกันอันนี้มาอันดับหนึ่งที่ปิดเยอะมากตามด้วยธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการผลิตก็คือโรงงานแล้วก็ธุรกิจพลังงานแล้วก็ธุรกิจด้านสุขภาพนะครับแต่ว่า S&P Global Market Intelligence เนี่ยนะครับเขาบอกว่าต้องยอมรับนะครับว่าจำนวนที่ผ่านมา7เดือนเศษ424บริษัทที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ10ปีของจำนวนบริษัทที่ล้มละลายเนี่ยมันเพิ่งมาเร่งเอาอีตอนปีโควิดเนี่ยคือตั้งแต่ตอนมีนาเมษาพฤษภาไตรมาสปลายไตรมาส1ครบไตรมาส2เป็นช่วงที่ประกาศล้มละลายกันมากที่สุดในช่วงรอบตรงนี้นะฮะซึ่งก็เป็นผลมาจากเกี่ยวกับเรื่องของโรคโควิดทั้งนั้นที่เป็นตัวแรงและกระแทกขึ้นมานะครับสำหรับในช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยนะฮะ S&P Global Market Intelligence เขาก็ประเมินนะครับว่ายังจะมีธุรกิจที่ล้มละลายแล้วก็ประกาศขอพิทักษ์ทรัพย์สินต่อไปอีกเนี่ยทีนี้จะไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทขนส่งการท่องเที่ยวและสันทนาการและที่สำคัญ
จะรวมไปถึงธุรกิจขนาดเล็กเฉพาะทางบางแห่งที่อยู่ในแต่ละรัฐของสหรัฐอเมริกาจะมีการปิดตัวและล้มละลายต่อเนื่องด้วยนะครับนั่นก็แสดงว่าเขายังประเมินครับว่าในที่สุดนั้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของอเมริกานั้นยังมีปัญหาและยังไม่สามารถจะทำให้ธุรกิจนั้นกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อที่จะทำธุรกิจในสภาวะรูปแบบเดิมต่อไปได้นะครับโอ้โหพี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ฟังแล้วก็เศร้าจริงนะครับสำหรับนาทีนี้การปรับตัวทางธุรกิจเศรษฐกิจต่างๆก็ยังคงมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาในทั่วโลกกันด้วยนะครับ